ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บคลับไทยแลนด์นะวันนี้จะมารีวิวบูปูซีลนะฮะสีพายกรีนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นที่สำหรับนักกันน้ำนะฮะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะผลิตมาสำหรับสูบในน้ำด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้กันน้ำได้เหรอใช่กันน้ำได้ในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ IP66 นะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาจับคู่กับน้ำยาแบรนด์ TikTok นะฮะ TikTok หรือโซจูซีโซจูซีจูโซจูโซจูนะครับถ้าเป็น C2 นี่จะโป๊ะหน่อยนะครับดูเรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวแอดมินช่วยแกะน้ำยาได้ครับผมเดี๋ยวเรามาบอกก่อนว่าน้ำยาเจ้าตัว TikTok โซจูเนี่ยกลิ่นที่ขายดีเนี่ยก็ไล่เรียงกันเลยนะครับตั้งแต่ตัวพีชกินแอปเปิ้ลแล้วก็พายแอปเปิ้ลครับผมได้นะส่วนผมจะมาแกะเจ้าตัววูปูซิลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในตระกูลของ V ซีรีส์นะฮะของค่ายวูปูนะครับคล้ายๆกับตัว V สูตรไหมฮะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับมาตรฐานกันน้ำ IP66 นะครับแล้วก็ปรับไฟได้5-40 วัตต์ครับนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวเนี่ย1,200 มิลลิแอมป์ก็ไว้ปาร์ตี้ริมสระนะประมาณนั้นมาดูกันนะครับว่าข้างในแถมอะไรบ้างนี่เลยเขาก็จะแถมมาให้นะฮะเป็นเครื่อง1 ตัวนะครับแบตในตัวนะฮะแล้วก็พอร์ตน้ำยานะครับผมแท้งน้ำยาเนี่ย2 มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ชาร์จเป็นฟาสต์ชาร์จแล้วเป็นไทป์ C เคเบิลนะครับแล้วก็มีคอยล์มาให้เป็น PNP นะ 0.8 กับ 1.2 ตัวนี้แพ็คอย่างดีเลยนะโซจูฮะใช่2ชั้นเลยโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำยาที่ขายดีนะแต่เราแบบเขาเรียกว่าทนเสียงเรียกร้องสำหรับสมาชิกไม่ไหวเขาบอกว่าพี่รีวิวน้ำยา TikTok ให้หน่อยแล้วเราก็งงเฮ้ยน้ำยา TikTok ตัวไหนวะก็มีอีกหลายแบรนด์นะที่เรายังไม่ได้รีวิวมีหลายแบรนด์นะครับเป็นน้ำยาเขาเรียกว่าอะไรนะไทยแลนด์เบนครับผมนะครับเป็นบิวเวอร์บายไทยแลนด์ว่างั้นเถอะนะครับนี่มาแล้วตัวนี้นะฮะวูปูซิลนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6 สีนะครับนี่ๆๆๆจะมีด้วยเขาจะมีเหมือนแบบช่องมองข้างล่างถอดได้มั้ยฮะช่องข้างล่างถอดไม่ได้ฮะนี่ครับนะครับเป็นระบบนะฮะคล้ายๆกับตัว V สูตรที่เราเคยรีวิวไปนี่แหละนะลักษณะแท้งก็จะเป็น MTL สไตล์นะครับจะเป็นแท้งเหมือนกับแบบปากสูบเหมือนกับนกหวีดประมาณนี้นะฮะเป็นดิปทรงเขาเรียกว่าทรงสูงแล้วก็ค่อนข้างมีรูเล็กนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นช่องปรับรูลมนะนี่ครับนี่ปรับรูลมเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะนี่ปรับรูลมได้นะครับเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะสัมพันธ์เนี่ยครับขอสัมพันธ์หน่อยสิจ๊ะนะครับเครื่องเบานะแบตในตัว1,200 มิลลิแอมป์นี่เปิดได้ไหมเปิดได้ปะเปิดได้ดินี่เขาไว้ไปชาร์จแบตนี่ไงเปิดไม่ได้ก็ยุ่งเลยนะนะนี่นะฮะตัวนี้เป็นฟาสต์ชาร์จนะครับไทป์ 4นะครับผมแล้วก็คอยที่เขาแถมมาให้นะฮะเป็นตัว PNP คอย 0.8 กับ 1.2 โอห์มเอาตัวไหนดี 0.8 ครับ 0.8 ใช่ไหมฮะอ้าว 0.8 ตัวนี้เลยเดี๋ยวแอดมินรบกวนเติมน้ำยาให้ผมวันนี้เราเอาตัวไหนดีกลิ่นที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดเป็นกลิ่นโซจูพีชโซจูพีชนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัววูปูซิลนะครับสีที่เราเลือกมารีวิววันนี้เป็นตัวพายกรีนนะครับผมในนะก็ตัวเนี้ยนะฮะคำว่าซิลของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับการห่อหุ้มนะครับนะครับก็เหมือนกับทำออกมาให้มันมีเหมือนกับแบบลักษณะการถือหรือการจับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าให้หน่วยซีลใช้ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราไปฝึกพิเศษเงี้ยหน่วยสว่างนะฮะประมาณนี้หอมนะฮะกลิ่นหอมเหมือนโซจูอุ้ยนิดเลยโอ้โหถึงว่ากลิ่นนี้ขายดีมากเลยนะตัวนี้เนี่ยเดือนนึงนี่โอ้โหขายแบบถล่มทลายเลยนะสำหรับน้ำยา TikTok โซจูหอมอ่ะมาดูถึงตัวนี้ต่อเปิดปิดเครื่อง5ครั้งนะครับเหมือนเดิม1 2 3 4 5นะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะเป็นวูปูนะครับผมสามารถปรับไฟได้5-40 วัตต์นี่ปึ๊ดนี่ฮะแม็กซ์ที่40วัตต์แม็กซ์ที่40วัตต์ควรใช้คอยล์เริ่มต้นที่8 0.8 0.8 ใช่ครับกำลังดีนะฮะประมาณนี้จริงๆก็สามารถใช้ตัว 0.6 ได้นะของค่ายเป็น PNP ตระกูล PNP นะครับผมตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะก็คือใส่กดเปิดปิด5ครั้งอย่างเดียวแล้วก็ปรับวัตต์นะครับผมเราดมกินหรือไหมอ่า
นี่ฮะนี่เดี๋ยวบ่อยนิดนึงมีโหมด2โหมดนะครับผมตัว A เนี่ยจะเป็นออโต้นะครับนี่ตัว A ออโต้1 2 3เปลี่ยนโหมดได้นะครับครับ1 2 3ตัวนี้จะเป็นตัว P นั่นหมายความว่ากดได้ทั้งแบบสูบออโต้และก็กดปุ่มยิงไฟนะถือว่าโอเคนะสูบได้2แบบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากดเป็นแบบออโต้1 2 3นะครับ1 2 3นี่เป็นออโต้ละนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มดูอีกทีนะฮะว่าเอ๊บกดปุ่ม2อันแบบนี้ไม่ได้โอ้กลิ่นพุ่งลุกตัวเลยอ่ะหอมมากอ่ะนี่ล็อกเดี๋ยวอธิบายตามฟังก์ชันก่อนครับนะฮะล็อกกดปุ่มยิงไฟกับปุ่มด้านบนนะที่เป็นตัวกดบวกนะครับพร้อมกันค้างเอาไว้1 2 3ประมาณ3วินะฮะส่วนตัวด้านล่างเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพับเคลียร์เหมือนกันนะครับฟังก์ชันก็จะง่ายๆนะฮะมี3ปุ่มก็เลือกใช้งานเอาวันนี้เราเลือกยิงไฟที่ประมาณกี่วัตต์เนี่ยตัวนี้เหรอฮะเราเอาสัก25มั้ย25นะฮะเป็นสเปคสแตนดาร์ดนะครับผมอ้าวตัวนี้นะฮะเป็นคอย 0.8 PNP คอยครับนะครับผมก็แทงน้ำยาจุได้2 ml นะก็เหมือนหัวนมหรือเหมือนจุกนมครับตัวนี้สวยดีครับเป็นนกหวีดดีกว่าเป็นนกหวีดนะครับก็สไตล์ของ Sonic นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยเอาซอนิกดีกว่าครับนี่ๆๆปรับรูลมไว้ให้สักครึ่งหนึ่งนี่ตัวนี้ก็จะเป็นใส่ให้มันเป็นคุมโทนคุมโทนใส่หมวกให้เขาหน่อยใส่โม่งให้เขาหน่อยครับนี่เฮ้ยพอใส่ไอ้โม่งแล้วแบบเฮ้ยดูแบบเป็นแทคติคอลดูเป็นงานอาร์ตนะฮะเหมือนงานปั้นเออสวยนะเราตัวนี้เนี่ยตอนนี้ไฟมันขึ้นที่12วัตต์หรือเขาล็อกไว้วะโอ้แม็กพาวเวอร์15วัตต์สำหรับคอย 0.8 แม็กไว้ที่15วัตต์ครับล็อกค่าเออล็อกค่าไว้เดี๋ยวนะฮะตอนนี้เนี่ยค่าน้ำยามันขึ้นอยู่ที่ 1.0 ค่าออยเอ้ยค่าคอยว่าเราใส่ผิดว่าครับใส่ 1.0 หรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูอีกทีฮะลองแกะดูอีกทีอ๋อมัน 1.0 กับ 1.2 หาย 0.8 0.8 อ๋อ 0.8 เออ 0.8 อันนี้ไง 0.8 แล้วไหนมายังมาแล้วโอ้โหเลนส์แอดมินตกใจหมดเลยนะขวัญผวาหมดเลยนะฮะ 0.8 กับ 1.2 เนี่ยถ้า 0.8 เนี่ยมันจะต้องปรับได้มากกว่านี้ครับปรับได้18วัตต์นี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเลยสำหรับน้ำยาตัวที่เราเทสกันโซจูกลิ่นพีชไปฮะขวดสีสันสีชมพูเลยนะหอมอ่ะหอมหอมไหมวิลากดีเลยอ่ะจริงเหรอจริงตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลตอนแรกจะสูบแบบสูบแล้วซื้ออ่าสามารถสูบแบบ DL ได้เลยเหรอใช่สูบแบบ DL ได้เลยสูบตื้อลงปอดเลยอ่ะแอดมินคนที่3ขอลองด้วยครับเออลองเลยครับเฮ้ยหอมว่ะน้ำยาออโต้ไหมครับออโต้ครับออโต้ลากยาวเป็นกึ่ง MPL แต่ลากยาวกึ่ง DL กึ่ง MPL แต่ลากยาวได้ไม่ปรับลงคุณยังครับสุดครับของดีเฮ้ยของดีอ่ะดีเฮ้ยไม่น่าเชื่อแบบมาแบบโทนหนาเลยนี่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 ปรับยาวมาครบเลยปรับรูลมนะฮะนี่ตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นป่ะนี่พยายามที่จะซูมให้เห็นนะฮะนี่ผมปรับรูลมไว้ที่แบบเปิดสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรูลมแบบสุดๆตัวแบบออโต้ในวินาทีแรกเนี่ยคิดว่าอันแต่พอลองลากยาวๆเนี่ยโอ้โหชิลเลยฮะเฮ้ยมันโอเคมากเลยว่ะเอาแอดมินคนที่5ฮะมาลองครับขอลองด้วยคนขอลองด้วยคนทุกคนว้าวหมดเลยไม่ลองไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้าตัววูปูตัวซิลนะใช้ได้เลยถือว่าโอเคมากนะฮะโอ้กลิ่นดีมากกลิ่นน้ำยาเป็นไงบ้างกลิ่นน้ำยาคือแบบชัดมากแล้วก็แบบโน้ตของน้ำยาเนี่ยออกมาครบเลยครับคือเหมือนแบบน้ำยาตัวนี้มันเหมือนมีกลิ่นมิติของมันเพิ่มเข้ามาคือเป็นกลิ่นแบบโซจูเข้ามาด้วยแล้วก็แบบมีพีชตบใช่ตบท้ายพีชมันจะมาวนตอนท้ายใช่นะมันไม่ออกเหมือนไซรัปอ่ะคือถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยมันบางทีมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนกลิ่นที่มันปนกันไปแล้วประมาณนั้นใช่ใช่เฮ้ยเขาทำออกมาดีนะครับเออยกเลยยกนิ้วให้เลยนะแอดมินคนที่8สนใจรอไหมฮะนะครับผมก็ถือว่าสามารถขิงแรงๆได้เลยนะครับผม
นะฮะเพื่อนๆก็จะมีคู่มือมาให้อยู่ในกล่องนะตัวนี้เนี่ยก็โอเคนะถือว่าเป็นสินค้าที่ถือแล้วก็ไม่ขี้เหร่นะขนาดเล็กกำลังดีนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจุเลยอึดเลย 1,200 มิลลิแอมป์ครับนะวันนี้นะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับเจ้าตัววูปูซิลแล้วก็ที่สำคัญนะน้ำยาเนี่ยอร่อยมากสำหรับค่าย TikTok โซโจครับก็สำหรับใครนะที่ชอบฟิลสูบแบบหนักแน่นแต่ว่าลากได้ยาวๆจัดไปเลยอ่ะเอ้ยตัวนี้ลากได้ลากได้ตัวนี้ลากได้นะ 0.8 เนี่ยลากแบบโอ้โห18วัตต์นี่คือแบบลากแบบ Half DL อ่าใช่มันลากบงปอดได้เลยใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามหรือจะกดสั่งซื้อในเว็บหน้าเว็บเลยก็ได้ครบทุกช่องทางหรือจะให้แอดมินเนี่ยกดสินค้าให้หรือสอบถามนะครับว่าเฮ้ยมีสินค้าอะไรที่อยากให้แนะนำก็ติดต่อด้านล่างนี้เลยใช่ครับนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินด้วยครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดดำน้ำก่อนใช่ครับลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ